สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องของเรดเ Mobile ายชาแนลช่องที่นําเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ความรู้เกี่ยวกับมือถือแอปพลิเคชันและเน็ต VPN รวมถึงเรื่องราวต่างๆที่มีสาระให้กับท่านผู้ชมอัปเดตการรีวิวในช่วงค่ําคืนวันที่20เดือน6 2562เตือนให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับกดเงินสดนะครับ ในเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นการกดเงินสดครั้งสุดท้ายในส่วนของเดือนมิถุนานะครับแต่ว่าท่านก็ยังสามารถกดได้ในเดือนกันยานะครับกรกฎาและก็กันยานะครับตรงนี้ต้องเข้าใจตรงกันนะครับโดยเฉพาะเงิน1,000บาทเป็นเงินค่าไปหาหมอหรือว่าค่าเดินทางไปรักษา โรงพยาบาลในท้องถิ่นของผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะครับโดยผู้ที่จะได้รับได้รับครั้งเดียวนะครับต้องมีอายุ65ปีบริบูรณ์นะครับในเดือนมิถุนายน2562นั่นเองนะครับถ้าเป็นเดือนหน้านะครับก็คือกร,รกฎาคมท่านก็จะได้รับเงินถ้าหากว่าเกิดในเดือนกร,รกฎาคมนะครับแล้วก็สิงหา คมนะครับและก็กันยายนนะครับไปอีก3เดือนได้รับครั้งเดียวนะครับท่านชมเพราะฉะนั้นในช่องของเรนเ r Mobile Channel ก็คงจะนำเสนอในการเตือนอกดเงินสดหรือว่าถ้าหากว่าไม่อยากจะรับเงินสดสามารถที่จะไปรูดบัตรเพื่อซื้อสินค้า อุปโภคบริโภคที่ร้านธงฟ้าประชารัฐได้หรือร้านที่เข้าร่วมโครงการได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เรือนแก้วมบ b บ l ายชแนลนะครับนำเสนอในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐข่าวครา,าวที่จะต้องเตือนให้กับผู้ที่เข้ามาติดตามในช่องนี้นะครับได้กดเงินสดได้ในเดือนมิถุนายนซึ่งเป็น ครั้งสุดท้ายของเดือนนะครับแต่ว่าก็สามารถที่จะกดในเดือนต่อๆไปได้อีกนะครับวันนี้เรนแก้มูบายชาแนลขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมและให้กำลังใจขอบคุณมากครับสวัสดีครับ